พร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปสุวรรณภูมิอันนี้อาหารเช้าวันนี้นะมันคือ Cliff Energy Bar อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตบราวนี่อร่อยมากวันนี้นะก็จะบินจากสุวรรณภูมิไปถ่ายละครเรื่องปัตตานีอินเลิฟที่จังหวัดนราธิวาสประมาณเป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์แต่เราไม่ได้บินไปลงนราธิวาสเราบินไปหาดใหญ่แล้วจากหาดใหญ่เราก็จะนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงไปนราธิวาสถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกำลังจะเดินไปเช็คอินกระเป๋าแล้วก็รอเพื่อนร่วมทางแต่ตอนนี้กระเป๋าหนักมากเลยเขาต้องแอบด่าเราแน่ๆเลยใช่ๆเรากินขนมที่บ้านมาแล้วแต่เราไม่อิ่มแล้วเราก็รอเพื่อนร่วมทางอยู่เขายังมากันไม่ถึงเราก็เลยแอบมานั่งกินข้าวเช้าอีกรอบนึงอาหารเช้าของเราว้าวและยิ่งใหญ่ที่สุดก็เช็คอินผ่านแล้วเราก็มาเจอเพื่อนบิวของเราก็นั่งรออยู่ตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนเราจะเข้ามาแล้วสรุปแล้วไม่ค่ะใช่เธอไม่รอเราทิ้งเราแต่เพื่อนเข้ามาแล้วแต่เพื่อนไม่ได้ไปกับเราเพื่อนไปกระบี่ไปกระบี่ไม่ได้มาที่เดียวกันตามมาไม่ตามมาทัดใหญ่ตามมาทัดใหญ่ทัดใหญ่ไปไม่คือไปลาไม่มาถึงไปทัดใหญ่ไม่ถึงก็ตกลงไปลาก่อนเอ้ยต่อใช่ไม่ไปไกลยังไม่ตูดมาครบ3ชั่วโมงตอนนี้เราก็ถึงนราธิวาสแล้วก็ถึงห้องพักของเราแล้ว เดี๋ยวเปิดให้ดูทำไงว้าวมีลายดอกไม้คลาสสิกสีม่วงผนังสีม่วงสีปวดเรามีตู้เย็นมีโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าบทก็แล้วอาบน้ำก็แล้วข้างนอกยังไม่หยุดร้องเพลงกันอีกกูดมอร์นิ่งตอนนี้ตื่นแล้วหลับสบายเหมือนไม่ได้นอนตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่สถานีรถไฟตันหยงมาและนี่ก็คือสถานีรถไฟตันหยงมัดนะคะเผื่อใครที่ไม่รู้ที่นี่มีวัดด้วยไหนคุยกับเราหน่อยสิเป็นไงบ้างสุดยอดครับผมฮัลโหลฮัลโหลแนะนำตัวหน่อยสิฮัลโหลอัมฟารุกฟูครับฟูไหนอ่ะฟูฟูมูอะไรฟูฟูปาร์ตี้เอ้ยอ่ะเอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแนะนำตัวหน่อยสิเปรียบเราหน่อยชื่อบีครับผมบีไหนอ่ะบีอภิสิทธิ์แสงนึกว่ามีอัมทิพย์ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นรถไฟขนสินค้าที่อราธิวาสมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคนนี้แฟนเขาสวยนะแท็กไอจีให้ดูนะคะจบจบไปต่ออันนี้ส่งตรงมาจากเกาหลีค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอันนี้ส่งตรงมาจากเกาหลีอ่ะอร
นสวัสดิ์เอ้ยกูดับจะนอนตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนไม่ไหวแล้วขออภัยในสภาพโทรมๆแต่อย่างน้อยก็ได้ย้ายโรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ขอไปนอนก่อนบายอันนี้น้องนางเอกอีกคนของเราน้องทำหน้างงน้องต้นข้าวแนะนำตัวหน่อยค่ะไม่ต้องว่าตัวไม่ถูกโอเคตัดเมื่อคืนนี้บอกว่าจะมาบ่นให้ฟังแต่ว่าหัวถึงหมอนปุ๊บหลับปั๊บกรนปุ๊บย้ายมาอยู่โรงแรมที่อยู่กลางเมืองนราธิวาสก็ดีมากดีเลยดีกว่าห้องก่อนแต่เสียอย่างเดียวไม่มีน้ำอุ่นไม่มีน้ำอุ่นพยายามปรับแล้วทำไมมันไม่หมุนสักทีโทรไปหารีเซพชันเขาก็บอกว่าเป็นโซนใหม่ที่รีโนเวทแล้วก็ยังไม่มีน้ำอุ่นห้องที่มีน้ำอุ่นคือเต็มหมดแล้วเอาล่ะยอมอยากจะรีวิวห้องแต่รีวิวให้ดูไม่ได้เพราะตอนนี้ห้องรกมากแล้วตอนนี้นั่งรถผ่านมาเนี่ยเห็นว่ารอบๆโรงแรมมีร้านอาหารมีตลาดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปรีวิวกินข้าวนอกอยากกินโรตีอยากกินอาหารท้องถิ่นอยากกินมะม่วงเบาด้วยเดินโตเตะโตเตะพาชมเมืองนี่มีมัสยิดร้อยปีด้วยกำลังจะไปตามหาโรตีกับชาชักเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อผ้ามาได้เหมือนเป็นผ้าคลุมมาสองสีสีชมพูกับสีฟ้าแล้วก็อินเนอร์ที่เขาใส่ด้านในเพราะว่าทีมงานแต่งน่าจะได้ใส่ก็เลยซื้อไปเผื่อไปโอ้แสงสวยจังเลยกลางคืนถอดตัวไม่ถูกแต่งหน้าตอนเช้าก่อนเข้าสระเราจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางกระป๋องแป้งเล็กๆของเราแล้วก็กระทะร้านแต่โต๊ะขอบคุณค่ะตั้งแต่มานี่อากาศเย็นแล้วหน้ามันเริ่มแห้งนี่เหรอวันพอกหน้าจะพี่ใส่แล้วแหละหลับไป2ชั่วโมงนัดกองนัดกอง 6:00 นนั่งรอไปแล้ว3ชั่วโมงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะอยู่หรือจะรอดเว้ยเว้ยขอเดินเดินไปนอนน้อยมา4วันเสียงก็จะเริ่มแหบเริ่มอูเอียนะคะทุกคนทนกับพี่ดาด้วยนั่งรอเข้าฉากเหมือนเขากำลังเริ่มถ่ายฉากที่1แต่ถ้าตามเบรกดาวของเราก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าหลังบ่ายตอนนี้อยู่ที่เขาให้มารอนั่งแต่งหน้าเขาให้เข้าเช้ามาแล้วนะแต่ว่าไม่มีน้ำมาให้นี่คือน้ำที่เราพกติดมาเหลือจากม
ราต้องติดทีละนิดชื่นใจนะที่เหลือเก็บไว้ชีวิตนักแสดงที่ไม่มีเก้าอี้ค่ะลากยางมานั่งเรากำลังซ้อมบทอยู่ว่าเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราพูดคำว่าผ้าคลุมผมไม่ได้ผ้าคลุมผมไม่ถูกนะผ้าคลุมผมผ้าคลุมไม่คลุมผ้าคลุมผมบรรดาโตขึ้นอยากเป็นดาราไหมอยากเป็นนางงามป่ะอยากเป็นนางงามอ่ะแนะนำตัวแบบแอนชิลีสอนเพื่อนที่ทำยังไงดีอย่าดีสิเร็วๆไปแล้วมะพร้าวหล่นใส่หัวนะมะพร้าวหล่นใส่หัวเล่นละครด้วยกันแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวพาเข้าฉาก แอนชิลีสกอตเคมิสไทยแลนด์เรื่องมีอยู่ว่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงที่คิดสุดท้ายก็คือเดี่ยงเป็นเวลาประมาณตีสองเรายังถ่ายทำกันอยู่ตัวไม้เนี่ยต้องกระโดดลงมาจากต้นไม้เดี่ยงตอนแรกก็คือยังแบบยังพอเดินๆได้อยู่แค่รู้สึกว่าเมื่อยๆแต่ไปมาวิ่งไปวิ่งมาจี๊ดรู้สึกจึ๊กที่หลังแล้วก็ร่วงลงไปเลยน่าจะร้องไห้เป็นถังได้รอหน่วยกู้ภัยมารับประมาณ30นาทีเพราะว่าเราอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองก็หามอย่างในภาพที่เห็นไปที่โรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์แล้วก็ฉีดยาแก้ปวดที่แรงหน่อยแล้วก็ได้ยากลับมากินแล้วก็นอนพักก็ยังดีที่ได้นอนพัก2วันวันนี้คือวันที่2แล้วก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่คือยังเดินเองไม่ค่อยได้อยู่ต้องมีคนช่วยหามหรือว่าต้องคอยแบบเดินจับผนังอะไรเงี้ยแบบนั่งนานๆก็ไม่ได้ยืนนานๆก็ไม่ได้ยืนให้หลังตรงก็ยังไม่ค่อยได้ยืนให้ขาตรงก็ยังไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกว่าหลังไม่มีแรงเลยแล้วแบบเวลาจับตรงแบบตรงหลังช่วงล่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันช้ำด้านในไปหมดเลยเจ็บมากพรุ่งนี้มีถ่ายแล้วก็จะต้องรอดูว่าจะรอดไหมนะคะตอนนี้ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระผมมาประมาณ2วันแล้วค่ะชอบได้อยู่เปรี้ยวอยู่ขายของได้ฝากร้านได้ร้านชาเนียเวดดิ้งนะคะหลังเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะเก็บพันหนึ่งเก็บพันโฆษณาเก็บเงินเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับยังเหลืออีก3ฉากตาดำหมดแล้วอะเมคอัพก็ช่วยไม่ได้แล้วค่ะ
ทุกคนเราสั่งไข่เจียวมาร้อนแค่ไหนดูเองอื้อหือปลอดภัยใช่ไหมพูดว่าอะไรดีอะเรื่องมีอยู่ว่าถ่ายละครจนไก่ขันปล่อยได้หลับประมาณ 7:00 นเช้าแล้วก็ตื่น 11:00 นก็แพ็คกระเป๋าเดี๋ยววันนี้จะไปป่าฮาลาบาราเราซื้อที่ฉีดกันทากมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวป่านะคะขอรายงานข่าวนะคะเช้าโทรมาแล้วบอกว่าขอยกกองเพราะคิดว่าลีด้าไม่ไหวแต่เราก็บอกเขาไปแล้วนะว่าเราก็ได้อยู่เราก็ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าถ้ากลับไปอ่ะคือเราก็มีละครเรื่องอื่นที่เราคงต้องแบบเทคิวไว้เขามากกว่านี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะหาคิวอื่นได้ยากไหมอันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะบ่นนะแต่เราแค่แบบอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเวลาเราถ่ายทำเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากปัญหาน้อยแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราก็เป็นแค่นักแสดงเนาะเราไม่ใช่ทีมงานคือกองนี้เขาก็น่ารักนะสรุปในสรุปว่ายกกองกลับกรุงเทพจ้าเฮ้ยโหลถ่ายมุมนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมเพปน่าจะไม่รอดตอนนี้ลีด้าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามการประจนภัยของลีด้าในครั้งนี้จนจบคลิปนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่ามีอะไรที่ลีด้าลีด้าควรจะปรับปรุงแก้ไขนะคะหรือว่าอยากเห็นลีด้าทำคลิปอะไรต่อๆไปก็แนะนำได้เลยนะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย